เวลาเราเห็นข่าวการฆ่าตัวตายตามสื่อสังคมออนไลน์หลายคนอาจจะรู้สึกว่าบางข่าวมีการนำเสนอที่ไม่ค่อยเหมาะสมนักวันนี้เราจะไปสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญครับว่าข่าวที่ละเอียดอ่อนแบบนี้ควรมีขอบเขตในการนำเสนออย่างไรในองค์กรทางด้านเกี่ยวกับเรื่องทางด้านจิตวิทยาก็ดีทางด้านกันด้านเกี่ยวกับการป้องกันการฆ่าตัวตายก็ดีอย่างในสากลเนี่ยเขาจะมีหลักการไว้เลยว่าเราจะไม่นำเสนอในสิ่งที่อย่างเช่นรายงานวิธีการฆ่าตัวตายที่เขาก็จะไม่นำเสนอกันเช่นบอกว่าคนคนนี้ใช้ปืนจุด .35 มม.ยิงเข้าที่ขมับของตัวเองเนี่ยเขาจะไม่มีการพูดหรือว่าใช้ลมควันใช้เปรียบพิสดารอะไรเงี้ยเขาจะไม่มีการระบุเพราะว่าเขาบอกว่าถือว่ามันอาจจะส่งผลไปเกิดให้เกิดการเลียนแบบได้ซึ่งจริงๆแล้วมีการวิจัยในต่างประเทศนะคะมากพอสมควรที่ยืนยันว่าการรายงานข่าวการฆ่าตัวตายอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะมีผลทำให้เกิดการเลียนแบบได้เช่นเดียวกันไม่นำเอาภาพที่มันไม่เหมาะสมนะคะอย่างภาพของศพภาพของความสยดสยองความไม่น่าดูต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยไม่ควรจะนำเสนออย่างเห็นรายงานในต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีภาพเหล่านี้เลยแล้วเนื้อหาของข่าวแบบไหนที่ผู้สื่อข่าวต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งหากต้องรายงานข่าวการฆ่าตัวตายในโซเชียลมีเดียครับจะเห็นว่าอย่างตัวอย่างในต่างประเทศเนี่ยเวลามีการข่าวฆ่าตัวตายเนี่ยเขาก็จะรายงานเฉพาะข้อมูลที่มันเป็นทางการเนาะอย่างเช่นการแถลงของตำรวจหรือว่าเป็นข้อความแถลงการของครอบครัวเขาจะไม่เป็นลักษณะของการคาดเดาข่าวของไทยสังคมไทยสื่อไทยค่อนข้างจะมองว่าการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องของอาชญากรรมเป็นเรื่องของการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบางครั้งนะคะหรือว่าความที่มันเป็นไปขุดคุยในเรื่องของเหตุการณ์สาเหตุที่เกิดขึ้นเพราะอะไรปัญหาในครอบครัวแล้วก็การใช้คำเนี่ยค่อนข้างเป็นคำซึ่งมันดูรุนแรงถ้าดูเปิดดูในข่าวข่าวแต่ของสื่อไทยก็จะเห็นคำที่เล่าไปให้ฟังก็คือจะต้องมีสาเหตุต่างๆนานานะคะในเชิงของเชิงลบซึ่งถ้าเราเป็นญาติของผู้เสียชีวิตเนาะเราจะรู้สึกยังไงกับคำเหล่านั้นนะคะมันไม่เหมือนสมัยก่อนข่าวมันแค่รายงานหนังสือพิมพ์เวลาผ่านไปอาจจะหายากหน่อยแต่ข่าวออนไลน์เนี่ยแค่คลิกเดียวเปิด Google ปุ๊บก็จะเจอมันไม่มีทางหายไปนะคะนี่คือปัญหาของความเป็นสื่อออนไลน์ผู้เชี่ยวชาญยังบอกอีกครับว่าสื่อที่ดีควรนำเสนอเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดการฆ่าตัวตายและควรให้ความรู้กับสังคมด้วยว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีกเราควรจะทำอย่างไรกลับมาพบกับรายการ Social by จุฬาลงกรณ์ University ในครั้งต่อไปได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ